สวัสดีครับในตอนสุดท้ายเราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับ polynomial แล้วก็ interpolation บน finite fields นะครับตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราพิจารณา polynomial บนจำนวนจริงนะครับทีนี้คุณสมบัติที่เราต้องการจากจำนวนจริงเวลาเราพูดถึง polynomial เนี่ยก็คือการที่เราสมมุติเรามี a แล้วก็ b นะครับเราก็อยากได้ว่า a บวก b บวก b นะครับก็ยังเป็นจำนวนจริงอยู่นะครับก็คือถ้า a แล้วก็ b นะครับเป็นจำนวนจริงนะครับ a บวก b เนี่ยก็ยังเป็นจำนวนจริงนะครับ a คูณกับ b ก็เป็นจำนวนจริงนะครับ a แล้วก็หารนะครับด้วย b เนี่ยก็ยังเป็นจำนวนจริงแล้วก็ a ลบด้วย b เป็นจำนวนจริงเพราะว่าเดี๋ยวเราในการสังเกตว่าตอนที่เราคำนวณทำLagrange interpolation เนี่ยเราต้องมีการหารนะครับซึ่งคุณสมบัติตรงนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติปิดนะครับของจำนวนจริงภายใต้กระบวนการต่างๆบวกลบคูณหารตรงนี้นะครับทีนี้กระบวนการสิ่งที่เราต้องการตรงนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะจำนวนจริงเท่านั้นที่ทำแบบนี้ได้นะครับถ้าเราจำได้นะครับถ้าเราพิจารณาจำนวนเต็มนะครับแต่ว่าเราทำการบวกลบคูณหารนะครับถ้า a แล้วก็ b นะครับเป็นจำนวนเต็มนะครับแต่เราทำการบวกนะครับลบคูณแล้วก็หารนะครับแล้วก็มอดด้วยบวกลบคูณนะครับแล้วก็มอดด้วย m ที่ m นะครับเป็นไพรม์นะครับการบวกลบคูณเนี่ยก็ยังโอเคมอดเนี่ยจริงๆบวกลบคูณเนี่ยถ้ามอดด้วยอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังเป็นมีคุณสมบัติปิดด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาเมื่อถ้า m หรือฐานที่เราทำมอดูโลเนี่ยครับเป็นไพรม์เนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถหารตัวเลขได้โดยที่ผลลัพธ์ก็ยังเป็นจำนวนเต็มอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็ทบทวนนิดนึงแล้วกันนะครับด้วยสมมุติว่าเราต้องการจะหา7ส่วน2นะครับมอดในมอดูโลด้วยสมมุติ13นะครับนั่นก็คือเราต้องการจะหาว่า7ส่วน2เนี่ยเท่ากับ x มอด13ใช่ไหมฮะอันนี้คองกรูเอนต์กันนะครับมันก็คือถามว่าเราหา x นะครับเราหา x ที่2x เท่ากับ7มอด13นั่นเองนะครับมันก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดเรามีถ้าเป็นจำนวนจริงเราก็1ส่วน2คูณตลอดนะครับได้ผลลัพธ์แต่ถ้าในกรณีนี้เราสามารถเอา inverse การคูณของ12มอดูโล13เนี่ยนะครับไปคูณได้ซึ่ง2 inverse การคูณของ2มอดูโล13เนี่ยถ้าเกิดเรากลับไปดูนะครับเราสามารถคำนวณหาได้นะครับว่าอะไรคูณกับ2เราได้1มอดูโล13นะครับนี่ทบทวนนะครับซึ่งเลขนั้นก็คือ7นั่นเองนะครับก็คือสังเกตว่า2คูณ7ได้14มอด13ได้1นะครับก็คือเพราะนั้นตรงนี้มันก็คือ7คูณกับ2คูณกับ x นะครับก็ได้ x หลุดออกมานะครับก็เท่ากับ7คูณกับ7เท่ากับ49 49มอด13ได้เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่ครับได้10นะครับเท่ากับ10มอด13นั่นเองสังเกตว่าถ้าเราถามกลับไปครับก็คือ2คูณกับ10ได้20มอด13ได้7นั่นเองนะครับก็คือ2 10เท่ากับ20เท่ากับ7มอด13นะเพราะนั้นการทำทุกอย่างมอดูโลด้วยเลขพรามเนี่ยนะครับที่ต้องเป็นพรามเพราะว่าถ้าเราจำได้ก็คือเลขพรามเนี่ยจะสลับทุกตัวเนี่ยจะมี inverse modulo m นะครับโอเคทีนี้การทำทุกอย่างบนแล้วก็มอดด้วยพรามเนี่ยนะครับก็คือตัวเลขเนี่ยในบรรดาตัวเลขที่เรามีนะครับก็คือตั้งแต่1ตั้งแต่0ถึงถ้าเรามอดด้วย m นะครับตั้งแต่0ถึง m ลบ1เนี่ยนะครับก็ภายใต้ operation ที่บวกลบคูณหารแล้วก็มอดด้วย m เนี่ยนะครับก็จะมีคุณสมบัติปิดภายใต้บวกลบคูณหารนะครับแล้วก็มี inverse การบวก inverse การคูณหมดเลยนะครับเราจะเรียกตัวเลขชุดนี้นะครับตั้งแต่0 1 2จนถึง m ลบ1เนี่ยนะครับเซตตัวนี้และ operation 2อันที่เราพูดถึงนะครับก็คือบวกนะครับแล้วก็กับ operation การคูณนะครับที่เรามี inverse การบวกมี inverse การคูณนะครับ2อย่างนี้อยู่ด้วยกันนะครับ operation นี้แล้วก็เลขตัวนี้เราจะเรียกว่าถ้ามันมีคุณสมบัติตามที่เราต้องการสำหรับ polynomial ที่ตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่า
มันเป็นฟิลด์นะครับหรือเป็นสนามนั่นเองแต่ว่าอันนี้เป็นสนามที่ถ้าเทียบกับจำนวนจริงนะครับจำนวนจริงเนี่ยเป็นสนามที่มีจำนวนไม่จำกัดใช่ไหมครับแต่นี้เรามีจำนวนจำกัดก็คือมีแค่ m ตัวเราก็จะเรียกอันนี้ว่าเป็น finite field เพราะว่าเรามีจำนวนสมาชิกจำกัดนะครับก็คือสนามจำกัดนะครับเราสามารถถ้านิสิตสนใจสามารถไปดู property ของมันเพิ่มเติมได้แต่หลักก็คือเรามีบวกลบคูณหารนั่นเองนะครับถ้าเราใช้ polynomial บน finite field ก็คือแทนที่เราจะทำทุกอย่างบนจำนวนจริงเราก็ทำทุกอย่างบนจำนวนเต็มตรงนี้แหละครับแล้วก็มอดด้วย m นะครับแต่ m ต้องเป็นพรามนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะลองมาดูทีนี้เราก็จะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับโอเคนะฮะเราจะทำ polynomial interpolation กันนะครับทีนี้เพื่อให้ชัดเจนเราก็จะให้ m polynomial finite field เนี่ยเราจะใช้ m ในวันนี้นะครับเราใช้ m เนี่ยเป็นให้ m นะครับรอสักครู่นะครับให้ m เท่ากับ13นะครับเราจะทำทุกอย่างมอด13ในแบบฝึกหัดเนี่ยเราให้มอด11นะครับก็อันนี้จะได้แตกต่างกันนิดนึงนะครับสมมุติเราต้องการจะหา polynomial นี่ก็เป็นการทบทวน interpolation ไปด้วยในตัวเลยนะครับเราต้องการจะหา polynomial ที่ผ่านจุดเหล่านี้นะครับที่ x เท่ากับ1ก็มีอะไรนี่1 2แล้วก็5แล้วกันนะครับ3จุดพอนะครับ1เนี่ยผ่านจุด1กับ4นะครับ2เนี่ยผ่าน2กับ3แล้วกันนะครับแล้วจุดที่5เนี่ยก็เป็น5กับ10แล้วกันนะครับหน้าตาแบบนี้อันนี้จะเป็น polynomial degree เท่าไหร่เอ่ยดีกรีเรามี3จุดนะครับเราจะสามารถหา polynomial degree 2นะครับที่ผ่าน3จุดนี้ได้พอดีนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมเลยครับเราก็จะมี x 1 y 1อะไรต่างๆนะครับก็1 y 1นี่ก็เท่ากับ1 4ประมาณนั้น1กับ4แบบนี้นะครับเราก็มาหาตัวเดลต้าฟังก์ชันนะครับเดลต้า1นะครับของ x อันนี้คือเป็น1เมื่อ x เป็น1นะครับแล้วก็เป็น0เมื่อ x เป็น2แล้วก็5นะครับเราก็ทำด้วยความเข้าใจเราแล้วก็ x ลบ2 x ลบ5นะครับหารด้วยค่าตัวนี้ต้องการให้ที่1นะครับ x เป็น1ค่านี้เป็น1ก็หารด้วย1ลบ2 1ลบ5นะครับก็กระจายออกมาก็ได้เป็นขอไม่กระจายข้างบนนะครับก็เป็น x ลบ2 x ลบ5ส่วนตัวหารนะครับนี่ลบ1นี่ลบ4ใช่ไหมครับก็ได้เป็นส่วน4ทีนี้เราจะหาร4แต่ว่ามอด เรามอด13นะครับหาร4ไม่ได้นะครับเราก็มาดูตารางที่เราน่าจะไปแอบคำนวณไว้นะครับสังเกตว่า4คูณ10นะครับได้40มอด13ได้1พอดีเพราะนั้นก็คือทั้งหมดนี้ก็กลายเป็น10คูณกับ x ลบ2คูณกับ x ลบ5ไปกระจายเทอมเอาเองนะครับทีนี้เดลต้า2บ้างนะครับเดลต้า2ก็ตัวบนนะครับเป็น0ที่1กับ5ก็เป็น x ลบ1คูณกับ x ลบ5นะครับหารด้วย2ลบ1คูณกับ2ลบ5นะครับ2ลบ1ได้1 2ลบ5ได้ลบ3นะครับทีนี้ลบ3ลบ3ของ13ก็คือ10นะครับลบ3มอด13ก็คือ10ใช่ไหมฮะก็มันหารด้วย10หารด้วย10ก็เมื่อกี้เราดูละ4คูณกับ10เป็นอินเวิร์สเพราะนั้นก็นี่ก็เป็น4คูณกับ x ลบ1คูณกับ x ลบ5แบบนี้นะครับนี่เดลต้า3ครับตัวสุดท้ายละนะครับก็ x ลบ1ต้องเป็น0ที่1แล้วก็เป็น0ที่2นะครับก็เป็นแต่ว่าเป็น1ที่5ก็5ลบ1 5ลบ2ซะนะครับก็ได้5ลบ1เหลือ4 5ลบ2เหลือ3 4 32นะครับ x ลบ1 x ลบ2นี่หารด้วย12มันเท่ากับเท่าไหร่เราก็มาดู12 12 144มอด13ได้1พอดีเพราะนั้นก็เหมือนคูณด้วย12นะครับโอเคพอได้ของมา3เทอมปั๊บเราก็ได้ว่า f x ที่เราต้องการเนี่ยนะครับที่1เราต้องการได้4ใช่ไหมครับก็คือเป็น4คูณกับ10คูณกับ x ลบ2ลบ5บวกที่2เราต้องการได้เป็น3ก็เป็น3คูณกับ4คูณ x ลบ1คูณกับ x ลบ5นะครับ
แล้วสุดท้ายที่5เราต้องการได้เป็น10ก็จะเป็น10คูณกับ12คูณกับ x ลบ1คูณกับ x ลบ2นะครับประมาณนี้ก็จะได้ฟังก์ชัน f polynomial f ตามต้องการนะครับก็ผมไม่ได้เช็คเลยนะครับก็หวังว่าจะคูณถูกนะครับถ้าคูณผิดก็แจ้งดูแล้วกันครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการคำนวณบน finite field นะครับลองแทนค่าดูนะครับถ้าได้ตามนี้ก็โอเคนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ